นี่คือรีโมทเดิมของรถเนต้าวีซึ่งจริงๆแล้วขนาดของมันเนี่ยเล็กมากกระทัดรัดมากแต่มันดันทะลึ่งออกแบบเคสมาให้มีขนาดใหญ่หนาออกมาตรงนี้แถมตรงนี้สามารถหมุนได้อีกทำให้เวลากดปุ่มต้องยากลำบากแล้วก็เผลอเอามือไปกดปุ่มหรือใส่ในกระเป๋าแล้วก็โดนปุ่มทำให้หน้าต่างรถเปิดประตูรถเปิดโดยไม่รู้ตัวและถึงแม้ว่าจะมีเคสขายมากมายแต่ก็ไม่ได้มีเคสที่ขนาดกระทัดรัดมีแต่ใหญ่ขึ้นพกพายากขึ้นผมก็เลยหาวิธีโดยเริ่มจากการเอากล่องพวกนี้กล่องยาอะไรต่างๆมาใส่มันก็พอดีเป๊ะแต่ว่ามันจะไม่สวยงามนะไม่ว่าจะโมดิฟายยังไงมันไม่เหมาะแล้วก็เคยเอาเคสที่ใช้สำหรับเขี่ยบุหรี่มันเป็นอลูมิเนียมเป็นแบบกลมๆมาใส่พอดีเป๊ะเหมือนกันแต่ปัญหาคือมันบล็อกสัญญาณสุดท้ายผมรำคาญผมก็เลยไปทำรีโมทแยกออกมาซึ่งรีโมทแยกออกมาเนี่ยมันก็ดีนะแต่มันมีขนาดใหญ่แล้วก็หนักยังไงผมก็ยังชอบรีโมทดั้งเดิมก็หาวิธีไปเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยก็ไปเจอ Samsung Galaxy Bud Live หรือว่า Bud Pro ซึ่งผมก็ลงทุนซื้อมาตามที่ผมบอกในคลิปก่อนๆซื้อมาแบบของปลอมนะ200กว่าบาทแล้วไปแงะเอาหูฟังเอาเฮดโฟนทิ้งหมดเลยแงะเพื่อดูว่าเคสมันจะใส่ได้พอดีไหมปรากฏว่ามันใส่ได้พอดีเป๊ะอย่างที่เห็นแต่ปัญหาก็คือว่ามันจะปิดฝาไม่ได้คือเวลาแงะปุ๊บไอ้ตรงเนี้ยที่เป็นบานพับมันจะหักดังนั้นผมจึงหาวิธีปริ้น 3D มาติดเป็นฝาตรงนี้แล้วก็ซื้อบานพับมาใส่ด้วยซึ่งพอใส่กาวไปมันก็เลอะเทอะเละเทะหมดเลยแล้วมันก็ไม่แน่นและขณะเดียวกันผมก็พยายามหาวิธีว่าจะไปเอาเคสที่ไหนมาใส่ก็ไปดูตามเน็ตว่ามันมีเคสที่ใส่ครอบของตัวไอ้หูฟังบัตรไลฟ์บัตรโปรหรือเปล่าปรากฏว่ามีขายมากมายแต่ปัญหาคือมันจะเป็น2ชิ้นมันไม่มีบานพับคือมันยังต้องใช้ไอ้ตัวเคสเดิมของแท้เนี่ยใส่ไปก่อนแล้วก็เอาไอ้พวกนั้นมาครอบก็ยังไม่ลดละความพยายามนะสุดท้ายก็ไปเจออันนี้จนได้นี่เป็นเคสเดียวที่ผมเจอที่มีขายซึ่งมันมีบานพับในตัวเนี่ยนะมีบานพับหมายความว่าไม่จำเป็นต้องใส่เคสของบัตรไลฟ์หรือว่าบัตรโปรลงไปข้างในนะแต่ตัวมันสามารถเปิดปิดได้เหมือนตลับแป้งหรือว่ากล่องใส่แหวนผมจะเปิดให้ดูนี่นะล็อกได้ด้วยปึ๊บนี่คือสามารถเอาห่วงเนี่ยมาล็อกหรือจะไม่ล็อกก็ได้แต่เวลาเปิดกดนี้เด้งขึ้นมาได้เลยผมก็รีบสั่งมาเลยนะซึ่งมันก็จะมีไอ้สายรัดอะไรแถมให้แต่ว่าผมไม่ได้ใช้แล้วตอนนี้ผมจะเอามาใส่ให้ดูว่าเวลาเอาเคสครึ่งหนึ่งของ Samsung Bud Live เนี่ยมาใส่ข้างในมันจะพอดีไหมแล้วมันจะเป็นยังไงนี่นะสมมติเปิดมาดูนะปึ๊บพอดีเป๊ะแล้วก็จะแน่นเป๊ะพอดีตรงนี้ทั้ง4มุมเนี่ยผมเอายางของเฮดโฟนเนี่ยยัดลงไปเพื่อให้ไอตัวรีโมทเนี่ยไม่ขยับขยื่นแล้วใต้รีโมทผมใช้ดินน้ำมัน 3M ที่เป็นสีเทาติดลงไปอีกทีทำให้แน่นเวลากดปุ๊บก็จะแน่นหนานะไม่มีการโยกพอดีเป๊ะแล้วก็ปิดได้ด้วยเป็นอันจบกันนะไม่ต้องหาวิธี DIY modify อีกต่อไปและที่สำคัญนะสามารถเอากุญแจอันนี้คือตัวลูกกุญแจที่อยู่ติดกับตัวกุญแจสำรองที่มีมาให้เนี่ยเอาออกมาแล้วใส่เข้าไปในนี้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่ถ่านหมดนะแบตเตอรี่หมดก็สามารถเอาเนี้ยมาขายได้แล้ววิธีการติดในนี้ก็ไม่ยากนะก็เดี๋ยวเอาดินน้ำมัน 3M มาติดหรือจะใส่สก็อตเทปหรืออะไรก็ตามแต่ใส่ลงไปข้างในก็จบข่าวนะดังนั้นก็ตัวนี้เป็นตัวที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วก็มีที่100
นะสำหรับใส่ตัวเนี้ยนะเวลาพกก็แค่นี้จบข่าวเลยนะหรือจะเอานี่มาใส่ก็ได้เป็นอันว่านี่น่าจะเป็นเคสที่ดีที่สุดสำหรับรีโมทเนต้าวีแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆที่บอกได้ไปทั้งหมดไม่ต้องไปทำรีโมทแยกหรือจะทำแยกก็แล้วแต่รีโมทเดิมของมันผมถือว่าดีไซน์มันกระทัดรัดอยู่แล้วกดง่ายและสัญญาณก็ไกลนะ30เมตรนะไม่ใช่น้อยก็ประมาณนี้ส่วนคนที่สนใจเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ก็ลองไปดูแล้วกันลิงก์ใน Shopee นะไม่รู้ว่าจะยังมีขายอยู่หรือเปล่านะโอเคนะเจอกันเมื่อเช้าไม่ต้องการ